This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์การวลนิธิภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับเอพิโซดนี้เรียกว่าเป็นสเปเชียลเลยแล้วกันนะครับเพราะว่า1เป็นไอเดียจากคุณผู้ฟังที่นำเสนอมานะครับว่าน่าจะมีการสอนคำศัพท์หรือว่าสำนวนจากหนังบ้างนะฮะซึ่งจริงๆเราเคยทำการสอนศัพท์สำนวนจากเพลงไปแล้วหลายเพลงทีเดียวนะครับแต่หนังเนี่ยเอาจริงก็ยังไม่เคยนะเพราะว่า1ถ้าสมมุติเกิดจะพูดถึงศัพท์ในหนังเนี่ยมันคงจะต้องแบบเยอะมากแล้วเราจะเลือกหนังเรื่องไหนดีอ่ะเพราะว่าหนังมันมีเยอะมากใช่ไหมครับก็เลยมีไอเดียหนึ่งเกิดจากการที่มันคือสิ่งที่ผมพูดในรายการค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็เอาไปใช้เองแล้วรู้สึกเวิร์กคือวิธีการนึงในการเรียนภาษาอังกฤษให้เวิร์กเนี่ยแนะนำว่าลองเสพสื่อประเภทหนังหรือว่าซีรีส์แบบซ้ำๆครับซ้ำๆก็คือดูเอพิโซดซ้ำๆดูซีรีส์ซ้ำๆดูหนังเรื่องเดิมซ้ำๆและทุกครั้งที่เราดูซ้ำเนี่ยเราจะได้ศัพท์และสำนวนเพิ่มขึ้นเสมอเลยหรือว่าถ้าเกิดเราไปเรียนรู้ศัพท์สำนวนที่อื่นแล้วมาดูหนังซ้ำเราอาจจะได้ยินคำที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะเมื่อก่อนเราไม่รู้จักหรือว่าเราฟังไม่ออกแต่พอเรารู้จักคำนี้แล้วมันจะได้ยินขึ้นมาเฉยเลยนะครับนั่นเป็นประสบการณ์สำหรับผมที่มันดีมากและเป็นรูปธรรมมากในการเอาภาษาอังกฤษที่เราเรียนเนี่ยไปใช้ได้ทันทีเลยก็คือเอาไปใช้ดูหนังให้เข้าใจขึ้นสนุกขึ้นนั่นเองนะครับก็เลยคิดว่าโอเคงั้นถ้าสมมติเกิดอยากจะเรียนรู้ศัพท์สำนวนจากหนังเนี่ยเราเอาคอนเซปต์นี้ไปใช้กันดีกว่าก็คือแล้วหนังเรื่องอะไรนะที่เราจะดูซ้ำกันได้แบบบ่อยๆผมเชื่อว่าแต่ละคนคงจะมีหนังประเภทที่ชอบดูซ้ำไม่เหมือนกันใช่ไหมครับบางคนบอกว่าชอบดูหนังแบบแอคชั่นซ้ำๆบางคนชอบดูดราม่าซ้ำๆก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบดูหนังประเภทไหนแต่ว่ามันจะมีหนังอยู่ประเภทหนึ่งครับซึ่งจะเรียกว่าคลาสสิกได้ไหมนะถ้าคลาสสิกมันฟังดูเก่าเนาะแต่ว่ามันเป็นหนังแบบที่เราคนทั่วไปอ่ะจะดูซ้ำได้แบบบ่อยๆมากๆเลยก็จะเป็นหนังประเภทแบบ all time favorite ทั้งหลายนะครับซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนคงจะเริ่มเห็นลิสต์หนังเหล่านั้นในใจแล้วล่ะเราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องนี้ครับ Notting Hill เป็นหนังที่โรแมนติกแบบอมตะนิรันดร์กาลจริงๆแล้วก็คนจำนวนมากเคยดูแล้วก็ประทับใจคล้ายๆกันนะครับอยากจะดูหนัง Notting Hill ให้ลึกซึ้งขึ้นสนุกขึ้นแล้วก็รู้สึกโรแมนติกขึ้นฮาขึ้นไหมผมมีวิธีนั่นก็คือเราลองมาเรียนรู้ศัพท์สำนวนจากหนังเรื่องนี้กันนะครับมีประมาณ40คำซึ่งคิดว่ามันน่าสนใจครับทำให้เราเข้าใจหนังในบางประเด็นได้ดีขึ้นแล้วก็ยังเป็นคำและสำนวนที่เอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆด้วยนะครับมาดูกันครับผมแนะนำว่าเอพิโซดนี้นอกจากฟังแล้วนะครับไปดูกันด้วยทาง YouTube เพราะว่าเราจะมีสกรีนแคปเจอร์จากหนังพร้อมซับไตเติ้ลแล้วก็พร้อมคำอธิบายเป็นตัวสะกดเป็นตัวอย่างประโยคขึ้นให้ทำให้ได้เรียนรู้กันไปอย่างอินมากขึ้นนะครับแล้วอาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยหวนนึกไปถึงซีนประทับใจหลายๆซีนซึ่งเคยดูมาแล้วก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาไปด้วยกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ Notting Hill ทุกศัพท์สำนวนที่จะทำให้คุณดูหนังเรื่องนี้ได้สนุกขึ้นครับคำแรกนะครับจะว่าไปแล้วนะหนังเรื่องนี้หลายๆคนคงนึกออกว่ามันเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษถูกไหมครับมันจะมีความแบบอเมริกันดาราสาวซูเปอร์สตาร์ชาวอเมริกันไปตกหลุมรักกับหนุ่มธรรมดาธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของร้านหนังสือชาวอังกฤษก็จะมีความอเมริกันอังกฤษเยอะพอสมควรนะครับคำแรกเลยเนี่ยเป็นคำอุทานครับซึ่งชาวบริติชเนี่ยจะติดปากมากๆเลยหลายๆคนคงจะเคยได้ยินจากหนังจากซีรีส์นั่นก็คือคำว่า bugger bugger b u g g e r นะครับ bugger ถ้าเกิดออกเสียงตามสำเนียงบริติชอาจจะออกว่าbugger ก็คือไม่ออกเสียงตัวอ่านนั่นเองนะครับคำนี้มันเป็นคำที่ใช้ express annoyance or anger annoyance ก็คือความหงุดหงิดใจความรำคาญใจ anger ก็คือ angry แปลว่าความโกรธนะครับก็คือเวลาเราอยากจะอุทานแล้วแสดงอารมณ์โกรธหงุดหงิดหรือว่าเซ็งมากๆเนี่ยก็คือ bugger
ใน US equivalent ก็คือคำที่ความหมายคล้ายๆกันในเวอร์ชันอเมริกันอาจจะเป็นคำว่า damn หรืออาจจะเป็นคำว่า bummer bummer ก็คือซวยจริงๆเซ็งจริงๆอารมณ์ประมาณนั้นนะครับตัวอย่างเช่น oh, she left you bugger เธอทิ้งนายไปเหรอแหมเซ็งแท้เลยว่ะแม่งเซ็งเนาะแย่เนาะประมาณนั้นนะครับนั่นก็คือคำแรกเลย bugger เป็นคำอุทานนะครับคำต่อมา get your hands off me นี่คือซีนแรกที่พระเอกนางเอกเจอกันที่หัวมุมถนนนะครับซึ่งพระเอกก็ทำน้ำส้มคั้น6ไปใส่ตัวนางเอกนะครับแล้วพระเอกก็แบบตกใจลนลานพยายามจะไปเช็ดออกนะครับนางเอกก็ตกใจว่าเอ้ยอยู่ดีมีคนแปลกหน้ามาแบบทำรุ่มร่ามมาจับเนื้อต้องตัวก็เลยบอกว่าอย่ามาแตะตัวฉันนะ Get your hands off me นั่นคือความหมายของประโยคนี้นะครับ Get your hands off me or I'll call the police on you ถ้าเกิดไม่เอามือออกไปเนี่ยจะเรียกตำรวจมาจับไหม Get your hands off me Speak and span อันนี้เป็นสำนวนนะครับที่หมายถึงสะอาดเอี่ยมเนียบไม่มีร่องรอยความสกปรกแม้แต่นิดเดียว Speak and span แปลว่า spotlessly clean and well looked after ไม่มีจุดด่างพร้อยสักกระจุดเดียวและทุกอย่างเป๊ะหมดนะครับอย่างเช่นห้องนอน spick and span bedroom ก็ได้หรือว่า the kitchen is spick and span โอ้ครัวนี่ถูกทำความสะอาดอย่างแบบเนี้ยบทุกอย่างเลยนะครับอย่างประโยคที่เขาใช้ในหนังก็คือ we can have you spick and span and back on the street again we can have you spick and span and back on the street again ก็เป็นประโยคที่พระเอกพูดกับนางเอกครับว่าเฮ้ยห้องผมบ้านผมอยู่ใกล้ๆนี่เองไปทำความสะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรกันก่อนดีกว่าแล้วคุณจะสะอาดเนียบแล้วก็ back on the street ก็คือกลับออกมาเดินถนนได้เหมือนเดิมทันทีเลย in no time นะครับ speak and span surreal คำว่า real แปลว่าจริงนะครับ surreal ก็แปลว่าเหนือจริงมันคือ bizarre unbelievable dreamlikeประหนึ่งราวกับฝันไปนะครับเหนือจริงอันนี้ก็เป็นประโยคที่พระเอกพูดหลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับนางเอกแล้วแล้วก็จะต้องจากกันแล้วนะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ it was nice surreal but nice ก็คือมันเป็นสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่ดีเนาะที่เราได้มาเจอกันได้มารู้จักกันเหมือนกับที่เราพูดบ่อยๆว่า it was nice to meet you it was nice meeting you ดีใจที่ได้เจอกัน surrealBut nice ก็เป็นการขยายความว่าพระเอกไม่อยากจะเชื่อเลยว่าได้เจอกับนางเอกซึ่งเป็นถึงซูเปอร์สตาร์แล้วตอนนี้เธอก็มาอยู่ในบ้านของเขาอะไรประมาณนี้นะครับหรืออีกหนึ่งตัวอย่างก็เช่น meeting my idol in person that was surreal ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะได้มาเจอคนที่เป็นไอดอลแบบสดๆตัวเป็นๆในชีวิตจริงต่อหน้าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบ surreal มากเกินคาดเหนือสิ่งที่เคยคาดฝันเอาไว้นั่นคือ surreal pea-sized intellect คำว่า pea P-E-A ก็แปลว่าถั่วนะครับ pea-sized ก็แปลว่าอะไรก็ตามที่มีขนาดเท่านั้นขีด S-I-Z-E-D เติมเข้าไปท้ายคำที่เป็นคำนามก็แปลว่าขนาดเท่านั้นนะครับ pea-sized ก็แปลว่าขนาดเท่าเม็ดถั่วintellect ก็คือสติปัญญาก็คือความฉลาดเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็คือสติปัญญาเท่าเม็ดถั่วครับหรือว่าบางทีจะได้ยินว่า pea sized brain มีสมองขนาดเท่าเม็ดถั่วก็คือไม่ฉลาดเลยอย่างสิ้นเชิงโง่นั่นเองนะครับ only person with a pea sized intellect would do that คนที่มีขนาดสติปัญญาเท่าเม็ดถั่วเท่านั้นแหละที่จะทำอะไรอย่างนั้นเนี่ย only people with a pea sized intellect would do that pea sizedintellect dream scenario dream scenario ก็แปลว่าเป็นสถานการณ์ที่เหมือนฝันเลยนะครับสถานการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะคาดหวังให้มันเกิดขึ้นได้นั่นคือ dream scenario in the dream scenario I would spend money like it was my last day โอ้ถ้าสมมุติเกิดเป็นไปได้นะสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นเลยคือมีเงินมากพอที่จะใช้เหมือนกับแบบเป็นวันสุดท้ายของชีวิตแล้วนะครับMe getting along with my in-laws would be a dream scenario. อันนี้ก็คือน่าจะเป็นคนที่แบบทะเลาะกับคุณพ่อตาแม่ยายหรือว่าแม่ยายพ่อสามีเป็นประจำนะครับก็เลยรู้สึกว่าแหม
ในสถานการณ์ที่แบบใฝ่ฝันเลยนะอยากจะให้ get along ก็คือเข้ากันได้ไม่มีปัญหาแล้วก็รักกันกับคนที่เป็นแบบคุณพ่อตาแม่ยายพ่อสามีแม่สามีจังเลยนะครับ Me getting along with my in-laws would be a dream scenario Absolutely totally utterly 3 คำนี้จริงๆความหมายเหมือนกันเลยครับก็คือแปลว่าแบบสุดๆอย่างสิ้นเชิงนะครับ Absolutely totally utterly แต่การที่เอา3 คำนี้มาพูดติดกันแล้วใช้กับ verb ที่มัน extreme อยู่แล้วอย่างคำว่า adoreA-D-O-R-E Adore เป็นขั้นกว่าของคำว่า Love นะครับก็คือรักใคร่บูชาอย่างยิ่งนั่นคือ Adore นะฮะเป็นคำที่เอาจริงมันก็เป็นดูกวีนิดนึงเนาะอาจจะไม่ได้ใช้พูดกันในชีวิตประจำวันจริงๆแต่ว่าถ้าสมมติเกิดจะใช้แบบ jokingly ก็คือแบบใช้เป็นมุกว่าแบบโอ้ฉันเทิดทูนบูชาเธอเหลือเกินก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับในหนังเนี่ยน้องสาวพระเอกได้เจอกับแอนนาสกอตซึ่งคือนางเอกนะครับแล้วก็บอกว่า I absolutely totally utterly adore you ก็แปลว่าฉันรักเธอชอบเธอแบบมากๆเป็นติ่งขั้นสุดว่าอย่างนั้นนะครับนอกจากจะมีศัพท์อังกฤษอเมริกันศัพท์อังกฤษบริติชแล้วยังมีศัพท์ฝรั่งเศสมาด้วยนะครับในหนังเรื่องนี้ประโยคนี้คือ c'est la vie c'est la vie เป็นภาษาฝรั่งเศสแปลตรงๆก็คือ thatsLife that's life แปลภาษาไทยก็ตามนี้เลยครับชีวิตมันก็อย่างนี้แหละมันเป็นการพูดด้วยอารมณ์แบบปลงนะครับปลงเป็นการพูดเพื่อที่จะ downplay your sense of disappointment เขาว่า downplay ก็คือทำตัวหรือว่าแสดงให้มันน้อยกว่าที่เป็นจริงๆการ downplay disappointment ก็คือจริงๆผิดหวังมากแต่พูดออกมาให้เหมือนกับว่าไม่ได้ผิดหวังขนาดนั้น C'est la vie หรือว่า That's life มันเป็นการบอกว่าช่างเหอะชีวิตก็อย่างนี้แหละไอ้ที่พลาดไปไอ้ที่ fail ไปไอ้ที่ไม่ได้ชีวิตก็อย่างนี้แหละเป็นการ downplay ความผิดหวังของเรานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เอาไว้ใช้ได้นะสำหรับคนที่เจอสถานการณ์ที่มัน fail เหลือเกินแต่ว่านะอยากจะปลอบใจตัวเองแบบปลงๆว่า That's lifeชีวิตก็อย่างนี้แหละ C'est la vie Whoopsie daisies อันนี้ก็เป็นคำอุทานนะครับแต่ว่าเป็นคำอุทานที่เฉยมากประมาณแบบ100ปีที่แล้วมากๆนะครับถ้าเกิดเทียบกับภาษาไทยก็อาจจะประมาณว่าอุ๊ยตะเถนอกอีแป้นจะแตกอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งในหนังเนี่ยมันจะเป็นซีนที่พระเอกกำลังจะปีนรั้วเข้าไปในสวนสาธารณะที่มันปิดล็อกแล้วอะแล้วพระเอกก็บอกปีนไปก็หล่นลงมาอะไรเงี้ยแล้วก็เผลออุทานว่า Whoopsie daisies นางเอกก็ขำเลยว่าโหทำไมอุทานอะไรได้แบบคุณย่าคุณยายขนาดนั้นนะครับ Whoopsie daisies ก็คือตะเถียนตกอะไรประมาณนี้นะครับ Bollocks อีกหนึ่งคำอุทานที่จะได้ยิน British person พูดบ่อยมาก Bollocks ก็เท่ากับ Damn it ก็คือแม่งเอ้ยอะไรประมาณนี้นะคือแบบสวยแล้วมึงแย่แล้วแม่งอะไรประมาณนี้ความหมายจะประมาณนั้นนะครับเป็นการ express contempt annoyance or defiance ก็เป็นการแสดงความไม่ได้ดั่งใจอ่ะความโมโหความหงุดหงิดรำคาญใจประมาณนั้นนะครับ banter คำนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับ banter แปลว่าการทะเลาะกันแต่ในเซนส์ของการแบบแง่งๆกันไปมาไม่ได้ทะเลาะกันเอาเป็นเอาตายแบบจะตัดเพื่อนตัดญาติกันขนาดนั้นแต่ว่าเป็นการแบบเย้าแย่กันไปมาแซวกันไปมาแล้วก็แบบทะเลาะกันแบบไม่เลิกอ่ะนั่นคือ banter มันคือ talk or exchange remarks in a good humor teasing way มันคือการล้อเล่นการหยอกการแซวกันนะครับremarks ก็คือเป็นการแบบ criticizeเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ว่ากันประมาณนั้น good humor ก็คืออารมณ์ดีครับ tease ก็คือแซวกันนะครับสรุป banter เป็นการทะเลาะกันแบบแซวๆกัดๆกันไปมานั่นเองนะครับในหนังบอกว่า I'm sure it was just a friendly banter ก็คือมันคงผมไม่ใช่การทะเลาะกันเอาจริงเอาจังมั้งมันก็แค่แซวกันเล่นแหละประมาณนั้น I'm sure it was just a friendly banter rash r a s h rash แปลว่าเป็นความใจร้อนครับ
ไม่รอบคอบหุนหันพลันแล่นนะครับนั่นคือ rash มันคือคำว่า impulsive มันคือคำว่า reckless นะครับไม่คิดหน้าคิดหลังทำอะไรแบบผงผางไปเลยแต่ในขณะเดียวกัน rash ก็อาจจะมีความหมายหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อกี้เป็น adjective ในการที่เป็นคำนามนะครับก็อาจจะแปลว่าผื่นผื่นคันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับในหนังบอกว่า I'm rash and I'm stupid ก็คือเรามันหุนหันใจเร็วด่วนได้เกินไปเรามันโง่ประมาณนั้นนะครับหรือว่าบางทีอาจจะได้ยินว่า It was a rash decision It was a rash decision ก็เป็นการตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นมากเกินไปไม่ได้ยังคิดนั่นเอง rash traditional ก็คือเป็นอะไรที่ทำตามธรรมเนียมนะครับหรือในสถานการณ์นี้มันควรจะต้องทำอย่างนี้แหละ It's something that you would do in a certain situation นั่นคือความหมายของ traditional นะครับเช่นพอถึงวันเกิดก็ต้องให้ของขวัญกันเนี่ยคือ it's traditional นะครับในหนังเนี่ยประโยคที่พูดก็คือ I think goodbye is traditional ก็เป็นซีนที่จะต้องจากลากันแล้วแล้วก็มายืนอึ้งๆกันอยู่นิดนึงพระเอกก็เลยบอกว่า I think goodbye is traditional ก็คือถึงตรงนี้ก็คงจะต้องบอกลากันสินะประมาณนั้นนั่นเองนะครับ traditional sloshed s l o s h e d ไม่แน่ใจว่าจะเป็นศัพท์ที่แบบค่อนข้างจะไปทางบริติชมากกว่าหรือเปล่านะครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้คุ้นเคยเท่าไหร่แต่คำนี้มันคือ drunk นั่นเองก็คือเมานะครับมันคือ wasted let's get drunk let's get sloshed ความหมายเดียวกันนะครับ sloshedFruitarian ดูจากรูปคำน่าจะเดากันได้เนาะเขาว่า fruit ก็คือผลไม้นะครับ Arian ทั้งหลายเนี่ยก็คือคนที่กินอะไรประมาณอย่างเงี้ยเช่น Vegetarian คือกินผักไม่กินเนื้อสัตว์นะครับหรือว่าคำว่า Pescatarian Pescatarian คือคนที่กินแต่อาหารทะเลนะครับส่วนคำว่า Fruitarian ก็คือคนที่กินแต่ผลไม้เป็นอาหารเท่านั้นนั่นเอง Fruitarianminuscule คำนี้ถ้าจะให้เดาน่าจะพอเดาได้จากคำว่า min ข้างหน้าซึ่งมันมาจาก minute มาจาก mini อะไรอย่างนี้ก็น่าจะเดาได้ว่ามันคือต้องเป็นอะไรที่เล็กๆถูกไหมครับ minuscule แปลว่า very small very little เล็กมากหรือน้อยมากในเซนส์ของปริมาณก็ได้นะหรือขนาดก็ได้เช่น minuscule salary เงินเดือนแบบจิ๋วเดียวเงินเดือนน้อยมากเลยหรือว่า the chances are always minuscule โอกาสที่จะเป็นไปได้มันคือเล็กน้อยมากจิ๋วมากหรือว่า minuscule piece of pie เป็นพายชิ้นจิ๋วนิดเดียวนะครับ minuscule gripping คำว่า grip แปลว่าจับเอาไว้ให้แน่นๆนะครับส่วนคำว่า gripping ที่เป็น adjective มันแปลว่าอะไรก็ตามที่สามารถจับความสนใจของเราเอาไว้ได้อย่างอยู่หมัดนะครับก็คือน่าสนใจมากๆน่าตื่นเต้นมากๆเร้าใจสุดๆนะครับ firmly holding the attention or interest นั่นคือ gripping เช่น you had the most gripping scene in the play จะพูดกับคนที่เป็นนักแสดงนะครับว่าโอ้ในละครเรื่องนี้ในหนังเรื่องนี้เนี่ยซีนเธอเนี่ยน่าตื่นเต้นเร้าใจจับความสนใจน่าสนใจที่สุดแล้ว you had the most gripping scene in the playgripping circumstance คำนี้แปลว่าสถานการณ์ครับ circumstance the circumstance is unexpected สถานการณ์นี้ไม่เป็นที่คาดคิดเอาไว้ก่อนเลยอ่ะไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นนะครับ the circumstance is unexpected สำนวน have a word ขอ1คำก็แปลว่าขอคุยด้วยหน่อยสินะครับ I wonder if I could have a little wordเติมเขาว่า little ลงไปก็แปลว่าคุยด้วยนิดนึงสั้นๆ Could I have a little word with you? นั่นคือขอคุยด้วยนิดนึง Have a word Interfere คำนี้แปลว่าเข้าไปยุ่งเข้าไปสอดเข้าไปแสเข้าไปยุ่มย่ามกับเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะครับto involve yourself in a situation when your involvement is not wantedor is not helpful เข้าไปยุ่งทั้งๆที่เขาไม่ได้ขอ
เข้าไปเกี่ยวทั้งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยนะครับเข้าไปแทรกแซงเข้าไปสอดแทรกนั่นเองนั่นคือ interfere don't interfere this is none of your business stay out of it don't interfere this is none of your business stay out of it ในหนังพูดว่า I don't want to interfere with anything but she's just split up with her boyfriend ฉันก็ไม่ได้อยากจะไปยุ่งอะไรแล้วนะแต่ว่าเธอเพิ่งเลิกกับแฟนมานะเว้ยนั่นคือ interfere in it อันนี้ก็ British มากนะครับ in it มันเป็นสิ่งที่เรียกว่า question tag นะครับเอาไว้ท้ายประโยคอย่างที่เราก็เคยเรียนเช่น you're hungry aren't you เขาว่า aren't you ก็เป็นแบบ question tag ใช่ไหมหรือว่า it's good isn't it isn't it ก็เป็น question tag isn't it ในภาษาพูดของ British ก็คือ in it นั่นเองเหตุผลก็คือมันพูดง่ายดีนะครับก็เลยบอกว่าหดรูปมาเหลือแค่ in it ลองพูดเทียบดูครับว่า isn't it กับ in it หลังพูดง่ายกว่ากันเยอะเลยนะครับก็ใช้เป็นภาษาพูดที่จะได้ยินบ่อยมากเลยนะครับเอาไว้ถ่ายประโยคก็แปลว่าใช่ไหมนั่นเองนะครับเช่น it's really hot today isn't it วันนี้ร้อนเนาะอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับเอาไว้พูดเสริมสร้างความบริติชในตัวคุณนะครับslip her one อันนี้เป็นสำนวนที่แบบ18บวกนิดนึงนะครับแต่ว่าเอาไว้พูดแบบเล่นๆได้นะเขาว่า slip someone one นะครับ slip her one ก็คือ try to have sex with someone ก็คือพยายามจะมีอะไรกับใครสักคนหนึ่งถ้าเกิดจะเทียบเท่าเป็นภาษาไทยมาก็อาจจะแบบพยายามจะแอมใครสักคนหนึ่งพยายามจะกินเขาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับ did you try to slip her one last night เมื่อคืนพยายามจะแอมเธอเหรอนะครับ Did you try to slip her one last night? นั่นคือสำนวน slip her one อันนี้อาจจะเป็นไม่แน่ใจว่าจะใช้เรียกว่าเป็น euphemism ได้หรือเปล่านะก็คือเป็นคำที่ใช้แทนคำที่อาจจะฟังดูแบบ insensitive ไปหน่อยเช่นเขาว่า Did you try to have sex with her last night? มันฟังดูแบบมันฟังดูน่าตกใจไปหน่อยนะเพราะฉะนั้นใช้คำว่า slip her one มันฟังดูแบบอ้อมๆนิดนึงแล้วก็ดูไม่กระแทกความรู้สึกคนมากเท่าเขาว่า have sex with นั่นเองนะครับ get a grip เมื่อกี้มีคำว่า grip ไปแล้วที่หนึ่งใช่ไหมครับก็แปลว่าจับไว้ให้แน่นๆ get a grip เป็นสำนวนก็คือ try to control yourself พยายามควบคุมตัวเองควบคุมในที่นี้ก็คือควบคุมอารมณ์ตั้งสติดึงสติตัวเองเอาไว้นะครับ get a grip เช่น get a grip don't freak out and tell me what happenedget a grip don't freak out tell me what happened ก็คือเฮ้ยอย่าเพิ่งสติแตกดิตั้งสติหน่อยดึงสติหน่อยอ่ะว่ามาเกิดอะไรขึ้นนะครับนั่นคือ get a grip sort of อันนี้ก็ฟังดูน่าจะเป็นสำนวนหรือว่าสิ่งที่คนบริติชจะใช้มากกว่าอเมริกันนะครับถ้าเกิดจะเป็นอเมริกันเนี่ยจะได้ยินคําว่า get lost จะได้ยินคําว่าgo to hell หรือว่าได้ยินคําว่า fuck off นั่นคือแบบใส่หัวไปซะไปตายที่ไหนก็ไปนะครับแต่ British จะใช้คําว่า sort of ค่อนข้างบ่อยเท่าที่เคยได้ยินนะครับแต่ว่าอเมริกันก็อาจจะใช้เหมือนกันมั้งแต่น่าจะไม่ใช้บ่อยเท่าสิ่งที่คุณจะได้ยินจาก British series หรือว่า movie นะครับ sort of ก็คือใส่หัวไปซะ sort of thrilled คํานี้ก็ดีครับ thrilledก็แปลว่า excited น่าตื่นเต้นสุดๆนะครับน่าระทึกใจน่าดีใจน่าตื่นตาตื่นใจนะครับแปลว่าดีใจมากๆก็ได้นะครับก็คือรู้สึก having a sudden feeling of excitement or pleasure นั่นคือ thrill นะครับเช่น my nephew was absolutely thrilled to go to the amusement park หลานชายของฉันตื่นเต้นดีใจมากที่จะได้ไปสวนสนุกนะครับ My nephew was absolutely thrilled to go to an amusement park อย่างในหนังเนี่ยก็คือ I thought you were Spike I'm thrilled that you're not ก็คือฉันนึกว่าแกเป็นเจ้าสไปค์ซะอีกดีใจมากเลยที่ไม่ใช่ I'm thrilled you're not ก็คือ I'm so glad I'm so happy that you're not him นั่นเองนะครับ thrilledอีกหนึ่ง adjective ที่ได้ยินบ่อยมากจากปากคนอังกฤษนะครับก็คือ brilliant คำว่า brilliant เนี่ยมันจริงๆมันคือแปลว่าฉลาดใช่ไหมครับแปลว่า clever แปลว่า intelligent แต่คำว่า brilliant อาจจะถูกใช้เป็นแสลงซึ่งหมายถึงคูลก็ได้
คือ that was excellent that was cool that was brilliant นะครับก็แปลว่าฉลาดมากยอดเยี่ยมมากๆเจ๋งมากๆเท่มากๆนั่นเองในหนังจะใช้คำว่า my brilliant plan wasn't so brilliant after all แผนการที่คิดไว้ว่าแบบถูกคิดมาอย่างชาญฉลาดมากเนี่ยเอ้าปรากฏว่าไม่ใช่แผนที่ฉลาดหรือว่าเป็นแผนที่ดีอย่างที่คิดเลยนี่ว่า after all ก็คือที่สุดแล้วเหตุการณ์มันออกมากลายเป็นว่านั่นคือ after all นะครับ my brilliant plan wasn't so brilliant after all publicity แปลว่าชื่อเสียงหรือแปลว่ากระแสแปลว่าความดังของอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นเวลาหนังออกมาสักเรื่องนึงหรือว่าเพลงออกมาสักเพลงนึงเนี่ยเขาก็ต้องเดินสายโปรโมททำแคมเปญอะไรต่างๆเพื่อเป็น publicity ก็คือทำให้คนรู้ว่ามีเพลงนี้ออกมาแล้วนะเพลงนี้เจ๋งแค่ไหนมีใครมาร่วมฟีเจอริ่งบ้าง MV เด็ดมากอะไรประมาณนี้นั่นคือ publicity คือชื่อเสียงและการเผยแพร่ไปนั่นเองนะครับในหนังเนี่ยเขาจะใช้คำว่า minimum inputmaximum publicity คำว่า publicity ในที่นี้มันคือเป็นข่าวครับการที่นักข่าวจับได้ว่าแอนนาสกอตมาคบกับพระเอกซึ่งเป็นคนธรรมดาแล้วยังเป็นคนอังกฤษอีกเนี่ยโอ้มันเป็นแบบมันเป็นข่าวแน่ๆminimum input ก็คือแทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องดีไซน์ให้แบบแผนการโปรโมทมันยากหรือซับซ้อนแต่ได้ผลสูงสุดเลยmaximum publicity เป็นข่าวได้อย่างรุนแรงแน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับนั่นคือคำว่า publicity beg คำนี้แปลว่าอ้อนวอนแปลว่าร้องขอนะครับอาจจะใช้เป็นสำนวนที่เราเอาไปใช้กันได้เลยในชีวิตประจำวันว่า I beg you เฮ้ยขอละไหว้ละเซนส์มันคือไหว้ละเลยนะครับขอร้องอย่างยิ่ง I beg you just listen to what I said เฮ้ยขอร้องละฟังสิ่งที่เราบอกนายหน่อยได้ไหมฟังกันหน่อยได้ไหม I beg you just listen to what I said betrayal เขาว่า betray ก็แปลว่าหักหลังแปลว่าทรยศนะครับ betrayal เป็นคำนามครับก็แปลว่าการทรยศการหักหลังนั่นเองนะครับเช่น my best friend is dating my ex that's betrayal เคยรู้สึกไหมแฟนเก่าของเราที่เลิกคบกันไปแล้วอะต่อให้เลิกคบไปเป็นปีแล้วนะแต่พอรู้ว่าแฟนเก่าของเรามาคบกับเพื่อนเราอ่ะเราจะรู้สึกแปลกๆอ่ะรู้สึกเหมือนบางคนอาจจะรู้สึกว่าเหมือนโดนหักหลังด้วยซ้ำไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเพราะว่าเอ้าเขาก็โสดไปแล้วนี่ว่าเขาก็มีสิทธิ์จะไปคบกันนี่แต่ด้วยความที่คนหนึ่งก็เพื่อนรักคนหนึ่งก็แฟนเก่ามันเลยรู้สึกว่า it feels like betrayal to me นะครับรู้สึกเหมือนโดนหักหลังยังไงไม่รู้นั่นคือ betrayal dig upเขาว่า dig แปลว่าขุดนะครับ dig up ก็คือขุดขึ้นมานะฮะขุดคุยขึ้นมานะครับ อย่างในหนังเนี่ยพูดถึงเรื่องของการบอกว่า dig up the photos ก็คือไอ้รูปที่นักข่าวถ่ายไว้เนี่ยมันจะโดนขุดคุยขึ้นมารูปที่เคยไปอะไรในอดีตทั้งหลายเนี่ยโดนขุดแน่ๆพอเป็นข่าวขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องเล่นข่าวเขาก็จะไปขุดของเก่าที่อาจจะแบบเราฝังกลบไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยขุดขึ้นมาตีข่าวกันอีกนะครับก็อาจจะใช้ในเซนส์ว่า dig up the information dig up the secrets นะครับขุดคุยความลับขึ้นมาขุดคุยเรื่องราวข้อมูลข่าวสารต่างๆขึ้นมานั่นเอง dig up ขุดคุยครับสำนวน to be over someone ก็คือข้ามใครสักคนก็คือข้ามไปได้ move on ไปแล้วนะครับแต่ถ้าสมมติเกิดว่าเราไม่สามารถจะget over someone นั่นก็คือเรายังตัดใจจากใครสักคนไม่ได้หรือตัดใจจากสิ่งของสักสิ่งหนึ่งไม่ได้ก็ใช้คำว่า not over something ก็ได้เหมือนกันนะครับเช่นในหนังเนี่ยอาจจะบอกว่า not over her ก็คือยังลืมไม่ได้สินะยังไม่สามารถ move on ได้สินะเพราะฉะนั้นจะเอาไปใช้ประมาณนี้ก็ได้ว่า to be honest I'm still not over my exอาจจะมีคนมาขอเราเป็นแฟนแล้วเราก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยเอาจริงนะมันยังตัดใจจากคนเก่าไม่ได้เลยอะ To be honest I'm still not over my ex อีกหนึ่งศัพท์บริติชนะครับ chap 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 ถ้าเกิดฝั่งอเมริกันอาจจะใช้คำว่า dude อาจจะใช้คำว่า fellow อาจจะใช้คำว่า guy ก็คือ
เพื่อนหรือว่าเจ้าหนุ่มคนนี้นะฮะทางฝั่งบริติชจะใช้คำว่า chap who's that chap ไอ้หนุ่มนั้นเป็นใครอะประมาณนี้นะครับ chap awkward คำนี้ก็คือดูตะขิดตะขวงใจดูอึดอัดอึกอักไม่รู้จะทำยังไงดีนะครับมองหน้าเลิกลากกันไปมานั่นคือ awkward situation awkward situation คือสถานการณ์ที่น่าอึดอัดตัวอย่างนะครับเช่น I ran into my ex last night it was hell awkward situation it was one hell awkward situation run into someone แปลว่าบังเอิญไปเจอไม่ได้ตั้งใจจะไปเจอนะครับแต่เผอิญเดินไปแล้วเจอนั่นคือ run into someone I ran into my ex last night บังเอิญไปเจอแฟนเก่าเมื่อคืนโอ้โหโคตร awkward เลยว่ะโคตรแบบกระอักกระอ่วนสุดๆนะครับอย่างในหนังเนี่ยบอกว่า it's a bit of an awkward situation really I don't know what he's doing here มันอึกอักเนอะสถานการณ์มัน awkward ยังไงไม่รู้ว่าเขามาทำอะไรที่นี่เนี่ยไม่ได้อยากเจอเลยเจอกันไม่รู้จะทำหน้ายังไงนั่นคือ awkward นะครับ indiscreet คำนี้ก็ดีนะน่าจะใช้ได้กับหลายสถานการณ์ในชีวิตจริงน่าจะใช้ได้กับหลายคนในชีวิตจริงของเราคือเป็นคนที่ indiscreet มากแปลว่าอะไรครับแปลว่าไอ้เนี่ยบอกอะไรมันเอาไปปูดหมดเลยไม่รู้จักเก็บความลับปากสว่างปากลำโพงปากโป้งไม่รอบคอบบางทีอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะปากโป้งแต่ไม่ระวังอะไรที่เราบอกไว้ว่าเฮ้ยอย่าบอกใครนะเว้ยมันเป็นความลับน่าจะรู้ว่าควรจะเก็บเป็นความลับแต่ก็ดันไม่ระวังให้เราก็เผลอไปพูดเผลอไปหินอ้าวคนอื่นรู้หมดนั่นคือ indiscreet นะครับ she's a very indiscreet person ถ้าเกิดจะบอกอย่างเงี้ยก็คือเย่เนี่ยอย่าไปบอกอะไรมันนะมันเอาไปพูดหมดเลยนะระวังนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับในหนังบอกว่า the most indiscreet man in England ก็พูดถึงคนคนหนึ่งซึ่งแบบโอ้ไอ้นี่แบบมันปากโป้งที่สุดในประเทศอังกฤษแล้วอะก็คือปากโป้งสุดๆเก็บความลับไม่ได้เลยนะครับ indiscreet แล้วก็มาถึงวรรคทองนะครับโค้ดที่สุดแสนจะคลาสสิกและอมตะนิรันดร์กาลมาก I'm just a girl standing in front of a boy asking him to love her นั่นก็คือเป็นประโยคที่นางเอกนะครับซึ่งเป็นดาราชื่อดังมากๆที่สุดในโลกคนหนึ่งมายืนต่อหน้าผู้ชายที่เธอรักแล้วก็ขอให้เขารับรักเธอซึ่งพระเอกก็จะมัวไปลำยายอยู่ได้ว่าเธอเป็นดาราฉันเป็นคนสามัญต่างๆแต่นางเอกก็บอกว่าเฮ้ยแต่ฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งปะวะซึ่งตอนนี้ฉันก็แค่มาบอกผู้ชายคนหนึ่งที่ฉันรักขอให้เขารับรักฉันเฮ้ยมันแค่นี้เองนะเว้ย I'm just a girl standing in front of a boy asking him to love her turn down คำนี้แปลว่าปฏิเสธครับแปลว่าไม่โอเคอย่างในที่นี้ก็คือนางเอกมาขอให้พระเอกรับรักแล้วพระเอกก็บอกว่าเราคงรักกันไม่ได้หรอกนี่คือการ turn down และสิ่งที่นางเอกเป็นก็คือ turned down เติม ed ก็คือถูกปฏิเสธนั่นเองนะครับในหนังบอกว่า William just turned down Anna Scott ก็คือไอ้หนุ่ม William Nobody คนนี้เนี่ยมันเพิ่งปฏิเสธดาราอย่าง Anna Scott เลยนะเว้ยนะครับหรืออาจจะใช้ในประโยคที่ว่าตัวอย่างนะฮะ I turned down the offer ฉันปฏิเสธสิ่งที่เขาเสนอมา offer ก็คือข้อเสนอนะครับ because I wasn't satisfied with it มันไม่น่าพอใจอาจจะแบบข้อเสนอที่ว่าออฟเฟอร์ที่ว่าอาจจะแบบเอาเปรียบเกินไปได้ไม่คุ้มเสียเงินน้อยจังหรืออะไรก็ตามทีหรือว่าไม่แฮปปี้กับคนที่ยื่นข้อเสนอมาก็ได้ so I turned down the offer นั่นเองนะครับอีกหนึ่งความบริติชครับอันนี้ผมว่าบริติชมากๆเลยแหละคำว่า daft prick daft เป็น adjective ที่แปลว่าโง่ครับแปลว่า foolish แปลว่า stupid prickก็เป็นแสลงที่ค่อนข้างจะเอาจริงแรงไหมแรงเหมือนกันเนาะแรงเหมือนกันprick จะแปลว่าดิกก็ได้เลยครับในภาษาอังกฤษหรือจะแปลว่าคนโง่ก็ได้จะแปลว่า jerk ก็ได้แปลว่า asshole ก็ได้คือเป็นไอ้คนห่วยๆคนไม่เอาไหนคน
แย่ๆคนหนึ่งคือ you prick you dick you asshole you jerk ความหมายในโซนเดียวกันหมดนะครับ Jeff prick ก็คือ you stupid person นั่นเองแล้วก็มาถึงคำสุดท้ายซึ่งเป็นคำที่มีความหมายมากๆแล้วก็พีคมากๆแล้วเป็นคำสุดท้ายในหนังนี้ด้วยนะครับก็คือคำว่า indefinitely indefinitely คำว่า definitely ก็แปลว่าแน่นอนใช่ไหมครับมันก็คือคำว่า sure of course absolutely ก็คือ definitely คือแน่นอนมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเอาไว้ตอบแทนคำว่า yes of course ได้เลยส่วนคำว่า indefinitely เติม in ไปข้างหน้าเนี่ยมันก็เป็น prefix ที่เป็นปฏิเสธถูกไหมครับตามที่เราเรียนกันมาเนาะเพราะฉะนั้นคำนี้เนี่ยมันแปลว่าไม่มีความแน่นอนdefinitely คือแน่นอน indefinitely ก็คือไม่แน่นอนบริบทในหนังนักข่าวถามแอนนาสกอตซึ่งเป็นนางเอกนะครับว่ามีแผนจะอยู่ในประเทศอังกฤษไปอีกนานแค่ไหนแล้วนางเอกก็ตอบด้วยคำนี้ครับว่า indefinitely ซึ่งโดยเซนส์ก็แปลว่าอยู่ไปเรื่อยๆโดยไม่มีกำหนดนั่นเอง indefinitely และทั้งหมดนั้นก็คือทุกศัพท์สำนวนที่คิดว่าเข้าใจแล้วจะทำให้เราดูหนังเรื่อง Notting Hill ได้อินขึ้นซึ้งขึ้นโรแมนติกขึ้นต่างๆมากมายนะครับผมเชื่อจริงๆนะว่าเรื่องของการสะสมศัพท์เนี่ยมันช่วยในเรื่องนี้อย่างน้อยเป็นสิ่งที่เบสิกที่สุดเลยหลายๆคนอาจจะมองภาพการใช้ภาษาอังกฤษว่าต้องเป็นการเอาไปพูดเอาไปพรีเซนต์งานเอาไปคุยสนทนากับเจ้าของภาษาซึ่งมันเป็นบริบทหรือว่าเงื่อนไขที่ไม่ใช่ทุกคนจะเจอได้ไม่ใช่ทุกคนจะเจอแบบชาวต่างชาติทุกวันในชีวิตนะแต่เราสามารถดูหนังซาวด์แทร็กดูซีรีส์ซาวด์แทร็กได้ทุกวันในชีวิตครับนั่นคือวิธีง่ายที่สุดเลยที่คุณจะใช้ภาษาเพราะฉะนั้นเก็บสะสมศัพท์เหล่านี้ไปแล้วก็เอาไปใช้เสพสื่อต่างๆเหล่านี้ได้อย่างสนุกขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นวิธีนึงในการเรียนภาษาได้ดีมากๆเลยนะครับวันนี้เอา Notting Hill มาฝากครับใครอยากจะนำเสนอหนังเรื่องไหนอีกที่เข้าข่ายหนังคลาสสิกที่เราดูซ้ำกันได้แบบนับครั้งไม่ถ้วนนะเสนอมาได้เลยนะครับถ้าเกิดติดตามดูติดตามฟังทาง YouTube เขียนคอมเมนต์มาได้เลยขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกข้อเสนอแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่คุณผู้ฟังคอมเมนต์มานะครับเพราะว่าเราทีมงานเนี่ยก็จะเอาไปปรับปรุงทำให้คอนเทนต์ทำให้พอดแคสต์นี้ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างที่คุณชอบแล้วก็จะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาเก็บสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงครับสวัสดีครับThe Standard Podcast. Eye-opening for your ears.